สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อตอนนี้คุณเป็นยังไงในสายตาเขาในสายตาเขานะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความในช่วงเนี้ยในตอนเนี้ยคือคุณเหมือนกับกำลังโฟกัสเรื่องของอนาคตเรื่องของงานเรื่องของการเติบโตในชีวิตเหมือนมีความจริงจังในชีวิตมากขึ้นบางคนอาจจะกำลังคิดวางแผนทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอยู่ในหัวนะคะเช่นอยากทำธุรกิจส่วนตัวอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือกำลังหางานใหม่อยากได้งานที่ดีกว่าเดิมกำลังมองหาเส้นทางหรือลู่ทางในการที่จะเติบโตหรือก้าวหน้าในอาชีพการงานอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็ทำงานเดิมแหละแต่ว่ากำลังมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาที่ต้องใช้สมองใช้ความคิดคือเหมือนกับช่วงนี้ไปโฟกัสในเรื่องงานซะเยอะคุณอะเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะยังทิ้งไว้ก่อนนะคะคือไม่ได้โฟกัสมากไม่ได้ใส่ใจมากเอางานเป็นหลักเอาเรื่องอื่นๆสำคัญกว่าบางคนคุณดูเหมือนไม่ค่อยมีเวลาให้กับแฟนให้กับคนรักหรืออาจจะหมายถึงกับเขาก็ได้เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเหมือนเดิมเช่นเมื่อก่อนคุณอาจจะแบบคุยกับเขาบ่อยแชทคุยกับเขาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือมีเวลามาเจอเขาบ่อยกว่านี้แต่ช่วงเนี้ยคุณไม่ค่อยทักหรือว่าไม่ค่อยส่งข้อความหาเขาเพราะว่าคุณก็มีอะไรในชีวิตของคุณนะที่คุณต้องทำที่คุณต้องจัดการนะคะแต่เรามีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาเองก็ไม่ได้เป็นฝ่ายที่ชวนคุยสักเท่าไหร่มันจะเป็นคุณมากกว่าที่เป็นคนที่ชวนคุยอ่ะเป็นคนชวนคุยเป็นคนที่ทักไปก่อนเป็นคนที่หาเรื่องคุยนู่นนี่นั่นทีนี้พอวันนึงอ่ะคุณไปให้ความสำคัญเรื่องอื่นสิ่งอื่นมากกว่าแล้วคุณก็ไม่ได้แบบต้องมาตั้งหน้าตั้งตารอข้อความจากเขาหรือพยายามหาเรื่องคุยกับเขาเหมือนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเหมือนคุณไม่สนใจเขาเหมือนคุณไม่ค่อยแคร์เขาเหมือนหรือคุณไปให้ความสนใจอย่างอื่นสิ่งอื่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขารู้สึกว่าคุณอ่ะดูมีความกังวลคิดมากอาจจะเป็นกังวลในเรื่องของความไม่มั่นคงความไม่แน่นอนในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยแล้วรวมถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เหมือนกับคุณเองก็ไม่ค่อยจะไว้ใจเขาหรืออาจจะมีความกังวลหรือมองในแง่ลบอะในเชิงลบว่าเหมือนเขาจะจริงจังกับคุณหรือเปล่าเขารักคุณจริงหรือเปล่าคือดูมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจไม่มีความสบายใจในการคบหากันสักเท่าไหร่นะคะอีกมุมนึงเขามองว่าคุณเนี่ยคุณเป็นคนใจดีเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นๆได้ดีแต่บางครั้งคุณก็ใจดีมากเกินไปจนอาจจะกลายเป็นผลร้ายกับตัวเองแล้วคุณอ่ะชอบเอาความทุกข์ของคนอื่นปัญหาของคนอื่นอ่ะเอามาคิดแล้วบางทีก็เอามาเป็นปัญหาของตัวเองจนทำให้เกิดความเครียดแทนที่คุณจะไปเครียดแค่เรื่องของตัวเองเนี้ยคุณก็อาจจะเครียดเรื่องของคนอื่นๆด้วยแล้วคุณทำยังไงกับเขาคะตอนนี้เนี่ยเห็นไหมคุณคุยกับเขาน้อยลงคุณไม่บางคนไม่คุยเลยอ่ะบางคน
คือมันเหมือนกับคุณไม่อยากที่จะพยายามไม่อยากที่จะพยายามทำอะไรอีกแล้วเพราะรู้สึกว่าทำมาเยอะแล้วตอนนี้อยากอยู่เฉยๆอยากอยู่นิ่งๆเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปคุณไม่ได้มีแพชชั่นกับเขาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไปมีแพชชั่นกับสิ่งอื่นเรื่องอื่นแล้วคุณก็เหมือนกับไม่ได้มั่นคงกับเขาอีกแล้วคือก่อนหน้านี้เขารู้สึกว่าคุณจริงจังคุณชัดเจนแล้วคุณมีความรู้สึกที่มั่นคงกับเขามากกว่านี้ต่อให้เขาจะแสดงออกยังไงทำตัวยังไงแต่เขาก็ยังสัมผัสได้ว่าคุณชอบเขาคุณรักเขาแล้วคุณก็ทุ่มเทกับเขามากกว่านี้เช่นอย่างที่บอกอะค่ะว่าคุณอาจจะทักเขาไปทุกวันทักเขาไปบ่อยๆชวนเขาคุยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยออกแนวแชทหนักขวามาทางคุณเนี่ยเขาอาจจะแบบตอบน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยตอบบ้างไม่ตอบบ้างตอบช้าบ้างคราวนี้มันกลับกันอะมันกลายเป็นว่าคุณไม่ทำแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่ทักคุณมาแล้วคุณตอบช้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อืมแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณดูไม่มั่นคงกับเขาดูเหมือนกำลังคิดกำลังตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่อเขาดีคำว่าไม่มั่นคงหมายความว่าเมื่อก่อนอะเขารู้เลยว่าคุณจริงจังคุณคิดที่จะสานสัมพันธ์กับเขาแน่นอนคุณคิดจะไปต่อเขาแน่นอนคุณจะพยายามทำทุกอย่างให้เขาชอบคุณแต่ตอนเนี้ยเขาดูออกว่าคุณเนี่ยเริ่มมีความลังเลแล้วว่าคุณควรจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้กับเขาโอเคทีนี้ขอดูฝั่งเขาบ้างไพ่มันหลุดมาอะฝั่งเขาคิดยังไงอะคะที่คุณเป็นแบบนี้เขาก็มีคิดมากเขาก็มีเครียดอยู่นะแต่ว่าเขาก็ยังทำตัวชิลอยู่เขาก็ยังชิลก็ยังโอเคอยู่แต่ก็เวลาที่อยู่คนเดียวคือเวลาที่อยู่ในสังคมไปทำงานเจอคนนู้นคนนี้หรือว่าออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูชิวๆเขาก็ใช้ชีวิตของเขาปกติทั่วไปเวลามีอะไรทำอย่างเงี้ยมันก็โอเคแต่เวลาที่เขาว่างๆเหงาๆอ่ะอาการมันจะเริ่มออกคือเขาจะเริ่มคิดมากเขาจะเริ่มกังวลเขาจะเริ่มแบบคิดมันเหมือนกับอะไรบางอย่างมันขาดหายไปอะค่ะในชีวิตอะเขาเคยได้รับมาตลอดไงแล้ววันหนึ่งอ่ะสิ่งนั้นมันหายไปคนที่เคยทุ่มเทให้เขาคนที่เคยมีความรู้สึกดีๆให้เขาคนที่เคยรักเขาหายไปอ่ะเขาเคยเป็นคนที่สำคัญมากๆในสายตาคุณแต่วันหนึ่งเขาถูกลดความสำคัญลงมันก็เริ่มมีความรู้สึกสั่นคลอนในจิตใจได้ไหมความคิดมันเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเพราะอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มขาดความมั่นใจนะคะแล้วก็คิดมากก็มีความคิดมากมีความเครียดอยู่นะแต่ว่าเรามองว่าเขาจะยังไม่ยอมแพ้นะไม่ยอมแพ้ยังไงไม่ยอมแพ้ที่จะแบบว่าปล่อยคุณไปง่ายๆอ่ะเนี่ยเขาจะหาวิธีเขาจะคิดหาวิธีเพื่อที่จะทำให้คุณยังอยู่กับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปอะค่ะหลังจากเนี้ยเขาอาจจะเริ่มทำตัวน่ารักอาจจะคุยกับคุณมากขึ้นมีเวลาให้คุณมากขึ้นหรือชวนคุณไปกินข้าวไปดูหนังไปชวนไปเดทคือชวนไปเจอกันมากขึ้นบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มทำตัวดีเริ่มทำตัวให้มันแบบว่าให้คุณรู้สึกดีอะเพื่อที่จะทำให้คุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมารักเขากลับมาสนใจเขากลับมาให้ความสำคัญกับเขาอีกครั้งเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเอาจริงๆเลยเดี๋ยวนะอธิบายเพิ่มเติมกับ3แบบหน่อยนะ
ขารู้สึกยังไงกับคุณคนนี้แปลกๆอ่ะความคิดของเขามันดูเหมือนแบบจะบอกว่าเขารักเขาชอบคุณไหมมันก็อาจจะมีความรู้สึกชอบได้แต่ว่ามันมาพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าเขาอยากเอาชนะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนอยากเอาชนะคุณมากกว่าความรู้สึกรักอะมากกว่าความรู้สึกชอบอะทำไมต้องอยากเอาชนะคือมันเหมือนกับว่าอยู่คุณมาเปลี่ยนไปคือถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบนะเขาแฮปปี้นะที่มีคุณอยู่ในชีวิตหรือว่าการที่คุณมาชอบเขามาให้ความสำคัญกับเขาอะเขาชอบแต่พอคุณลดความสำคัญเขาลงหรือหันไปสนใจสิ่งอื่นเรื่องอื่นมากกว่าเขามันมีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ได้แต่ไอ้ที่ยอมไม่ได้เนี่ยมันเพราะว่าเขารักคุณเขาต้องการคุณขนาดนั้นไหมมันก็ยังไม่ใช่ขนาดนั้นมันไม่ใช่เพราะรักมันไม่ใช่เพราะรู้สึกว่าฉันขาดคนคนนี้ไม่ได้แต่มันเป็นความรู้สึกในเชิงที่ว่าไม่อยากยอมแพ้รู้สึกเสียหน้ารู้สึกเสียเซลล์คุณทำให้เขาเสียเซลล์คุณทำให้เขาเสียความมั่นใจคุณทำให้ความที่เขาเคยมีอีโก้เคยคิดว่าฉันเป็นที่หนึ่งโลกหมุนรอบตัวฉันทำให้ทุกอย่างมันพังลงทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนอื่นสำคัญกว่าฉันอีกหรอมันมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าฉันอีกหรออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะเราถึงบอกไงว่าเออความคิดคนนี้มันดูแปลกๆนะคือเขาดูเหมือนเป็นเด็กเอาแต่ใจอะความคิดความรู้สึกความทัศนคติของเขามันออกแนวแบบเหมือนเด็กเอาแต่ใจเหมือนเด็กโดนสปอยที่แบบว่าคิดว่าโลกหมุนรอบตัวเองทุกอย่างทุกคนจะต้องมาให้ความสนใจจะต้องมารักฉันชอบฉันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอแบบวันนึงไม่ให้ความสนใจก็เลยอ่ะไม่ได้ไม่ยอมแล้วเขาเดี๋ยวนะแล้วเขาต้องการจะมีคุณไว้ทำไมอ่ะฮะณตอนนี้อ่ะคือยังไม่รู้หรอกว่าจะไปสุดที่ตรงไหนแต่เขาอยากมีคุณไว้ในชีวิตเขารู้ว่าคุณน่ะเป็นคนที่ดีคนนึงคุณเป็นคนที่ทำให้เขามีความสุขแล้วคุณก็เป็นเพื่อนที่ดีของเขาได้แต่มันจะพัฒนามากกว่าเพื่อนไหมอ่ะอันเนี้ยมันต้องดูแบบยาวๆอะค่ะณตอนเนี้ยเขายังตอบคำถามนี้ไม่ได้รู้แค่ว่าตอนเนี้ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดีคนนึงแล้วเขาอยากให้คุณอยู่ในชีวิตเขาอย่างน้อยๆอะถ้าพูดกันง่ายๆนะพูดกันง่ายๆแบบเข้าใจง่ายๆตรงๆก็เหมือนแบบมีคุณมันก็ดีกว่าไม่มีเหมือนแบบเอาไว้ซัพพอร์ตเขาอะเอาไว้ซัพพอร์ตทางความรู้สึกอย่างน้อยๆไม่มีใครหรือไม่มีอะไรเขาก็ยังมีคุณอย่างเงี้ยก็ดีกว่าไม่มีคนรักดีกว่าไม่มีคนชอบหรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ให้เขามากกว่าคนอื่นๆคือเขารู้ถึงความจริงใจของคุณเขารู้ถึงความพยายามของคุณรู้ถึงความรู้สึกที่คุณมีให้เขาอ่ะแล้วเขาไม่เคยได้รับแบบนี้จากใครคือไม่เคยมีใครมารักมาชอบเขาขนาดนี้ไงแล้วมันทำให้เขารู้สึกพราวในตัวเองเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องการมีคุณเอาไว้มันเหมือนแบบมีไว้แล้วอุ่นใจอ่ะคล้ายๆของตายขอโทษที่ต้องพูดคำนี้แต่ว่าณตอนเนี้ยเท่าที่จับพลังงานเขาอ่ะมันเป็นความรู้สึกนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนเด็กหวงของเด็กที่งอแงเวลาที่เคยเห็นไหมเวลาเด็กที่ได้ของเล่นมาตอนแรกก็จะเห่อของเล่นชิ้นนั้นแต่พอเล่นเบื่อแล้วก็วางทิ้งไว้เฉยๆแต่พอมีเด็กคนอื่นจะมาหยิบของเล่นชิ้นนี้หรือว่าไอของเล่นชิ้นนี้หายไปอ่ะเริ่มโวยวายเริ่มงอแงแล้วทั้งที่จะเล่นต่อไหมก็ไม่ได้อยากเล่นแต่มันต้องอยู่ตรงนี้ไงของฉันมันต้องวางอยู่ตรงนี้คนอื่นจะมาเอาไปไม่ได้หรือมันจะหายไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันอารมณ์นี้เลย
โอเคอ่ะแต่ว่าแล้วมันมีแนวโน้มที่จะพัฒนาได้ไหมความสัมพันธ์เนี้ยได้อยู่นะเอาเดี๋ยวนะคือมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคนเนี้ยอารมณ์ที่เขาแบบอารมณ์ความรู้สึกของเขามันจะแนวแบบแปรปรวนนะคะพออยากจะรักก็รักแต่บางทีก็เบื่อก็อยากอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือเขาดูไม่มีความมั่นคงทางด้านอารมณ์และความรู้สึกสักเท่าไหร่ถามว่ามันพัฒนาได้ไหมมันพัฒนาได้จนไปถึงขั้นเป็นคนรักกันแบบรักกันดีอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะมีความสุขกับเขาชั่วครั้งชั่วคราวแต่คุณก็ต้องเตรียมใจไปด้วยว่าบางครั้งเขาก็อาจจะทิ้งให้คุณเหงาหรือว่าอาจจะหายไปหรืออาจจะเงียบไปหรืออาจจะหมางเมินคุณอะไรอย่างเงี้ยไม่สนใจคุณอีกแล้วคุณต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายามในความสัมพันธ์นี้มากทีนี้ก็ต้องลองมาถามตัวเองว่าแล้วจะอดทนเพื่อแล้วจะพยายามเพื่ออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุณรักเขามากคุณอยากจะทำคุณอยากจะพยายามมันก็ได้ก็ย่อมได้แต่ถ้าคุณมีทางใหม่ที่ดีกว่าหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณเบื่อไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้คุณไม่ชอบอะไรแบบนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมาพยายามเพื่อเขาว่าคุณมีอย่างอื่นที่สำคัญมากๆในชีวิตให้สนใจคุณก็ลองคิดดูว่าคุณจะเลือกทางไหนอันนี้คุณก็ต้องตัดสินใจเอาเองนะคะแต่เท่าที่เปิดไพ่มาแนวโน้มมันก็จะประมาณนี้นะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ